mostra até onde você vai. สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นซันโวกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการสิงห์สปอร์ตครับเรายังคงอยู่กับบรรยากาศการแข่งขันจักรยานภูเก็ตไคเทเรียมอยู่ครับช่วงที่แล้วครับน้องไซมอนได้พาเราไปสัมภาษณ์ผู้จัดการแข่งขันและนักกีฬาตัวเต็งจากทีมสิงห์อินฟินิตี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าบรรยากาศจริงๆนั้นจำมันและเร้าใจขนาดไหนไปดูกันเลยครับการแข่งขันภูเก็ตไคเทเรียมในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกทั้งหมด8รุ่นด้วยกันครับโดยมีทั้งรุ่นเสือภูเขาหญิงโรลเลอร์สปอร์ตเสือภูเขาชายเสือหมอบหญิงฟิกเกียชายสตรีทเสือหมอบชายสตรีทฟิกเกียชายอีลิสเสือหมอบชายอีลิสซึ่งแต่ละประเภทของการแข่งขันก็จะมีความตื่นเต้นแตกต่างกันไปครับการแข่งขันจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับเอาละฮะผู้ชมฮะรายการสิงห์สปอร์ตของเราไม่ธรรมดาแน่นอนฮะเรามาถึงภูเก็ตทั้งทีเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์แบบธรรมดาไม่ได้เราต้องสัมภาษณ์ระดับแชมป์โลกฮะและตอนนี้ผมอยู่กับเขาเลยฮะวินเซนต์ฮะไฮวินเซนต์ Could you introduce yourself Yes I'm from Singapore I'm almost 40 years old and I've been cycling for almost 25 yearsquite surprisingly, I don't ride for any local team in Singapore, but I ride for a Thai team, Singha Infinite Cycling Team. Ah, how long have you been cycling? Okay, I was already a national athlete when I was 14, so I've been cycling for almost 25 years. Good, 25, long time. Long time. Really? Yes, yes, 25. What about criteria? Criterium is quite new to me. Maybe I started doing criterium maybe 5 years ago. I was quite lucky to have won a bronze medal at the SEA Games in criterium. So from there, I have a lot of confidence. And I came and do the Bangkok criterium and Chiang Rai criterium. I managed to win it. So I'm expected to win here. So it's a bit of pressure. Okay. Oh, what do you think about criterium in Thailand, here in Thailand? Generally, race in Thailand is amazing, you know. Every time what, I come what to... What amazing about? Okay, the support, the audience, the spectator, oh, you know, it's in the thousands, you know. Back home, we get 100, we are very happy. But here, look, it's close to 1,000 people. Yeah. You like in the Thailand and the people and the food? Everyone is friendly and everyone is not shy about coming up to take a picture with you. It's nice, a nice feeling. How do you feel about this competition in Phuket? Okay, I think the promotion of the event is very good. You know, we have so many different riders, you know, all kind of people is here. Some are not here to race, but they're here to support. So it's good, very good. Wow, what do you expect from this combination? Today? Yes, today. Honestly, champion. I would like to win, but anything can happen. So we'll see. Okay, thank you so much, Vincent. Good luck, have a good day. Thank you. Yeah. เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเขาจะเก่งเหมือนที่ทุกคนบอกกันไว้หรือเปล่าแต่ผมว่านะสุดๆเลยฮะคนนี้เดี๋ยวรอติดตามชมครับWe'll be right back.
ชมฮะและนี่ฮะคือไฮไลท์2รุ่นสุดท้ายที่ผมบอกไปฮะคือฟิกเกอร์ชายอีลิกฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นเสือหมอบชายอีลิกนะฮะเขาบอกว่ามันมากนี่มีทั้งชาวต่างชาติทั้งมีทั้งคนอังกฤษเยอรมันออสเตรียฝรั่งเศสนะฮะและที่เท่กว่านั้นคือมีชาวไทยของเราเยอะมากแล้วเขาบอกเป็นตัวเก่งเยอะมากเดี๋ยวรอดูฮะเอาแล้วนับแล้วไปแล้วฮะวู ชมฮะจบลงไปเรียบร้อยแล้วฮะกับการแข่งขันจักรยานในประเทศของเรานะฮะที่มีชื่อว่าสิงห์พรีเซนต์ภูเก็ตไคทีเรียมบายวิตเตอรีย2016นะฮะจบลงไปสวยงามและยิ่งใหญ่นะผมบอกเลยว่าใครที่ได้รางวัลก็แฮปปี้ชื่นมื่นกันไปใครที่ไม่ได้ในปีนี้ฮะผิดหวังไม่เป็นไรกลับไปฝึกซ้อมกันใหม่เดี๋ยวปีหน้ามาลงแข่งเดี๋ยวผมจะลงด้วยแต่เป็นว่าฮะถ้ามีรายการแข่งขันดีๆแบบนี้ฮะรายการสิงห์สปอร์ตไม่พลาดแน่นอนเราจะตามไปเก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนฮะแต่ว่าตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปธนาคารไปเบิกตังค์ซื้อจักรยานรีบไปฝึกฝนมาแข่งคิดไปคิดมาว่าจักรยานไม่รอดเอามอเตอร์ไซค์มาแข่งเขาดีกว่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันจักรยานภูเก็ตไคเทเรียมเรียกได้ว่าปิดถนนแข่งตอนกลางคืนแบบรถซิ่งเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนครับถ้ามีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้อีกรายการของเราเนี่ยไม่พลาดที่จะนำภาพบรรยากาศการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเอาละสำหรับช่วงนี้พักเบรกสักครู่นึงครับWe'll be right back.
นับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นซันโว